ู้สู้โรคค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของการรักษากระดูกซี่โครงหักค่ะร่วมพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิระเหล่าหทัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ทรงอกเฉพาะทางการผ่าตัดผ่านกล้องในช่องทรงอกโรงพยาบาลวชิระพยาบาลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมในการรักษากระดูกซี่โครงหักนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยตอนนี้มีการรักษาเป็นอย่างไรบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวกระดูกซี่โครงหักต้องบอกว่าจริงๆมันมีหลายสาเหตุก่อนนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดตัวกระดูกซี่โครงหักที่เกิดขึ้นก็คือคงเป็นไม่พ้นจากอุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับปีที่แล้วเนี่ยเรามีอุบัติเหตุทางท้องถนนเนี่ยเกือบล้านครั้งเลยนะเยอะมากมากเลยนะคะและช่วงท็อปทิปก็คืออย่างที่เรารู้กันก็คือช่วงวันหยุดช่วงเทศกาลวันหยุดยาวใช่นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะจะมีมอเตอร์ไซค์นะครับที่เป็นสาเหตุหลักเลยนะครับหรือว่าการดื่มเหล้าใช่ไหมครับที่เป็นสาเหตุหลักแต่รู้ไหมว่า1ล้านครั้งเนี่ย 10% ใน1ล้านครั้งนะครับมีกระดูกซี่โครงหักร่วมด้วยก็คือนับว่าถ้า 10% ของ1ล้านครั้งก็คือ 100,000 คนที่จะมีกระดูกซี่โครงหักอยู่ด้วยใช่ถูกต้องครับเยอะมากอันนี้ยังไม่นับรวมกลุ่มคนไข้ที่อาจจะมีอุบัติเหตุแต่อย่างอื่นอย่างเช่นหกล้มนะครับหรือว่าตกจากที่สูงที่เหตุการณ์ในการทำงานที่เราไม่คาดฝันหลายๆอย่างเกิดขึ้นอีกนะครับซึ่งจริงๆแล้วจำนวนผู้ป่วยต่อปีเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะทีนี้เนี่ยวิธีการรักษาเนี่ยสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเราใช้คำว่าปัจจุบันเลยก็ได้นะครับเราไม่ทำอะไรเลยแล้วเวลากระดูกซี่โครงหักคือไม่ทำอะไรเลยแล้วจะรักษายังไงคะจะกลับมาเหมือนเดิมได้ยังไงคะจริงๆเลยเนี่ยก็คือต้องบอกเลยว่าวิธีการรักษาโดยกระดูกซี่โครงหักเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องปล่อยให้มันสมานตัวเองคือเหมือนเราเป็นแผลเราปล่อยหายเองเนี่ยเหรอคะใช่จริงๆแล้วอย่างที่เราพูดไปว่าเรามีไปคนไข้บางรายนะครับเรายกตัวอย่างละกันนะครับเช่นทำไมไปที่โรงพยาบาลบอกว่าดิฉันเนี่ยรถชนมากระดูกซี่โครงหักหมอจ่ายยาแก้ปวดกลับบ้านหมอไม่รักษาเฉยเลยถูกไหมแล้วเขาบอกว่าเนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วถูกไหมครับแล้วก็บอกพบว่ากระดูกซี่โครงหักหมอก็ตรวจประเมินแล้วแล้วก็ให้ยาแก้ปวดนะครับแล้วก็ปล่อยกลับบ้านไม่ทำอะไรเลยนั่นสิคะแล้วเป็นแบบนั้นจริงไหมคะจริงครับต้องบอกว่าจริงแล้วเขาไม่ได้รักษาผิดนั่นคือวิธีการรักษายังคงเป็นปัจจุบันก็ยังคงเป็นประเภทนั้นอยู่เป็นมาตรฐานแล้วคือปกติแล้วกระดูกซี่โครงของเราสามารถสมานเข้าหากันเองได้เหรอคะใช่ถูกต้องครับโดยปกติแล้วเนี่ยกระดูกซี่โครงเนี่ยเราสามารถสมานกันเองได้แต่ว่าใช้เวลาค่อนข้างนานครับประมาณ 6-8 สัปดาห์ฉะนั้นเนี่ยต้องปล่อยให้ร่างกายเนี่ยมันค่อนข้างเสริมสร้างตัวเองขึ้นมาค่อยๆต่อกันทีละนิดจากที่มันสมมติว่ามันหักต่อจากกันเนี่ยนะครับแล้วมันก็ค่อยสร้างทีละนิดทีละนิดมาลุ้นตัวนั้นมันเชื่อมกับมันเหมือนเดิมซึ่งปกติใช้เวลา 2-3 เดือนเลยทีเดียวโอ้โหนี่ถ้าบางคนถ้าอายุเยอะถูกต้องยิ่งรักษานานกว่ากระดูกซี่โครงจะสมานกลับมาเหมือนเดิมได้ใช่โดยเฉพาะพวกกลุ่มกระดูกพรุนอยู่แล้วของเดิมคุณเดิมก็แทบไม่มีอยู่แล้วนะครับยิ่งกว่าจะใช้ระยะเวลาการรักษาในกลุ่มคนที่สูงอายุเนี่ยอาจจะต้องนานกว่านั้นด้วยซ้ำค่ะและอย่างถ้าเป็นการรักษาในอดีตที่ปัจจุบันนี้อย่างเช่นอาจให้ยาแก้ปวดแล้วก็ให้กระดูกซี่โครงสมานกันเองคนไข้จะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะในระหว่างนั้นจริงๆผู้ป่วยเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาการพวกนี้มันแล้วแต่คนนะครับต้องบอกแล้วขึ้นอยู่กับความรุนแรงของกระดูกซี่โครงอย่างเช่นเริ่มตั้งแต่กระดูกซี่โครงร้าวธรรมดานะครับจนถึงหักผิดรูปรุนแรงในกลุ่มคนไข้ที่กระดูกซี่โครงร้าวเนี่ยผู้ป่วยอาจจะรู้สึกหายใจเหมือนกับตึงๆหรือว่าเจ็บนิดหน่อยนะครับสมมุตินี้เนี่ยการรักษาโดยที่ประคับประคองโดยให้ยาแก้ปวดและสมานเนี่ยพวกนี้กลุ่มนี้จะได้มักได้ผลดีแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยในกลุ่มคนไข้ที่มีกระดูกซี่โครงที่ผิดรูปมากๆเช่นนึกภาพเรามีเส้นตรงๆแล้วมันผิดรูปอย่างนี้เลยในนึกภาพไอ้ที่มันหักลงไปเนี่ยมันก็ไปทิ่มอวัยวะอื่นเช่นทิ่มปอดนะครับหรือว่าไปโผล่ขึ้นมาบนก็ติดทิ่มเนื้ออยู่ฉะนั้นเวลาเราหายใจขึ้นปอดขยายมันก็จะเจ็บมันก็เหมือนกับว่าไอ้ตัวซี่โครงที่มันทิ่มเนี่ยมันทิ่มไปโดนปอดผู้ป่วยก็จะหายใจแล้วก็เจ็บทุกครั้งเจ็บทุกครั้งแล้วก็ทนไปอีก3เดือนจนกว่าร่างกายมันจะปรับสภาพเข้ามาหาตัวเองหรือเราปรับสภาพเองถูกต้องฉะนั้นก็ต้องกินยาแก้ปวดไปค่ะนะครับผู้ป่วยก็จะมีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้จากคนไข้ในบางรายนะครับอย่างเช่นอาจจะมีปอดติดเชื้อร่วมด้วยนะครับหรือว่าเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยพอเขาไม่สามารถหายใจได้สุดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะมีอาการเช่นเวลาคนไข้อยากจะไอก็ไอไม่ออกเพราะว่ามันเจ็บยิ่งไอยิ่งเจ็บก็ไม่อยากไอนะคะใช่ก็เหมือนไอคนไข้ก็เลยสำลักเสมหะก็เลยเกิดปอดติดเชื้อตามมาได้คนนี้ก็จะเป็นภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มคนไข้ที่หักผิดรูปรุนแรงและไม่ได้รักษานะครับที่เราเจอได้บ่อยๆในประเทศไทยในปัจจุบันกันอยู่นะครับค่ะและปัจจุบันนี้มีแนวทางการรักษาที่พัฒนาขึ้นไหมคะ
ใช่ครับตอนนี้เนี่ยเรามีเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่นะครับก็มีวิธีการตัดผ่าตัดจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าเมืองนอกเนี่ยมันมีมานานแล้วเป็น10ปีนะครับแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยเพิ่งได้รับอุปกรณ์ได้รับอะไรมาซึ่งได้รับเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ประมาณสัก 3-4 ปีแล้วนะครับคือการผ่าตัดเขาเรียกซ่อมแซมกระดูกซี่โครงนะครับเรานึกภาพว่าเราพอเรามันมีกระดูกซี่โครงที่มันหักนะครับแล้วก็เหมือนกระดูกซี่โครงหักบริเวณตำแหน่งอื่นเราดัดให้เข้าไปที่เดิมมันเหมือนไม้2อันที่มันหักอยู่เราแค่เอาไม้เนี่ยดันกลับไปที่เดิมเสร็จแล้วเราก็ใส่เหล็กไทเทเนียมไปเกาะแล้วก็ยิงสกรู2ข้างให้มันฟิกอยู่กับที่ฉะนั้นจากของเดิมอ่ะจากไม้ที่มันขยับไม่เท่ากันก็จะกลับไปเท่ากันเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีกระดูกหรือว่าตัวเหล็กที่มันฟิกได้2ข้างให้มันขยับไปด้วยกันหลังจากนั้นพอเราจับให้มันถูกรูปที่มันกลับมาเป็นนั่งเดิมเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้กระดูกเนี่ยเชื่อมสานสมานกันเองฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดวิธีนี้เนี่ยจะสามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้นแล้วก็ลดภาวะแทรกซ้อนนะครับจากการที่มีกระดูกซี่โครงหักรุนแรงนะครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับได้ชีวิตหรือว่าหายใจและลดภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นปอดติดเชื้อที่แจ้งไปนะครับได้ดีขึ้นกว่าการรักษาแบบสมัยก่อนนะครับแสดงว่าตอนนี้เทคโนโลยีนี้คือประชาชนทั่วไปก็สามารถรักษาด้วยวิธีนี้ได้ไหมคะได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้ป่วยคนไหนเนี่ยที่มีประสบปัญหานะครับของการเช่นได้รับอุบัติเหตุแล้วมีกระดูกซี่โครงหักผิดรูปและมีอาการปวดเรื้อรังนะครับหนึ่งก็คือมีอาการปวดรุนแรงนะฮะสองคือมีปอดผิดรูปรุนแรงนะครับหรือกระดูกซี่โครงผิดรูปรุนแรงนะครับทำให้ช่องส่งยุบนะครับหรือว่ากระดูกซี่โครงเนี่ยที่มันผิดรูปรุนแรงมากๆที่ผู้ป่วยเนี่ยเจ็บปวดจนทนไม่ไหวนะครับพวกนี้เนี่ยแนะนำนะครับเข้ามาสู่การรักษาได้ครับหรือว่าสำคัญที่สุดในกลุ่มคนไข้ที่ไม่สามารถออกท่อช่วยหายใจออกได้อย่างเช่นในผู้ป่วยบางรายที่รถชนหนักมากๆแล้วกระดูกซี่โครงมันหักผิดรูปรุนแรงมากๆเขาหายใจไม่ไหวผู้นี้แหละคือข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดที่เข้ามาซ่อมแซมกระดูกซี่โครงนะครับค่ะเพราะฉะนั้นคือจะต้องผิดรูปรุนแรงเหรอคะถ้าเป็นในกรณีอื่นอย่างเช่นถ้าแค่อาจจะหักแต่ว่าไม่ได้ผิดรูปรุนแรงสามารถรักษาด้วยเทคโนโลยีนี้ได้ไหมคะจริงๆทำได้ครับแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับอาการคนไข้อย่างเช่นในถ้าสมมติไม่ผิดรูปรุนแรงแต่กรณีที่มันไม่เชื่อมติดกันกระดูกมันไม่สมานคนนี้ก็เข้าห้องบ่งชี้ใช้ได้เช่นเดียวกันครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะแต่ว่าหลักๆก็คือจะมีแค่3หลักคือ1ปวดมากๆ2กระดูกแล้วมันทรงอกซี่โครงมันยุบลงไปเลยและสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถหายใจไหวพวกนี้เนี่ยคือ3ข้อบ่งชี้หลักที่สามารถส่งตัวเข้ามารักษากันโดยส่วนมากผู้ป่วยเนี่ยนะครับที่เข้ามารักษาทางทีมเรานะครับก็คือเป็นผู้ปวดรุนแรงนะครับคือหายใจไม่ได้หรือว่าแค่จะเดินไปห้องน้ำเนี่ยเดินไม่ไหวใช่ลุกไม่ไหวหรือว่าเจ็บนะครับหรือว่าหายใจแล้วเจ็บตลอดเวลาพวกนี้เนี่ยหรือว่าคนไข้นะครับที่เล่ามาก็คือเวลาไอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาเหมือนกับสะท้านทั้งทรงอกพวกนี้เนี่ยก็จะเข้ามาปรึกษาเพื่อรักษากันครับค่ะและอย่างบางท่านนะคะที่อาจจะเป็นคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ถ้าตอนนี้เขาอาจจะมีอาการที่แบบปวดรุนแรงหรือว่าปวดแบบเรื้อรังมานานมากๆแล้วแต่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะฟังรายการแบบนี้แล้วอยากจะเข้ามาปรึกษาเพื่อรับการรักษาด้วยเทคโนโลยีนี้ยังได้อยู่ไหมคะยังได้ครับในผู้ป่วยเนี่ยผมเคยเจอผู้ป่วยบางคนนะครับเขาเนื่องจากว่าเขาไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลบางโรงพยาบาลที่ไม่มีเทคโนโลยีการรักษาประเภทนี้เนี่ยเขารถชนมาประมาณสัก6เดือนละแต่เขานอนไม่ได้เลยและเขาเป็นแบบกลายเป็นแบบบุคคลที่จากของเดิมเนี่ยเป็นสาวๆเลยนะสักประมาณสัก30กว่าทำงานปกติแข็งแรงพอรถชนปุ๊บมันผิดรุนแรงเขาทำงานไม่ได้เหมือนเดิมเขามีภาวะคือขยับไม่ได้แล้วยกแขนไม่ขึ้นแต่ว่าเขาเดินเหินได้ปกติแล้วนะแต่เขายกไม่ขึ้นเขาไม่สามารถทำได้เขาเข้ามาปรึกษานะครับในกลุ่มพวกนี้เนี่ยเราก็ทำเข้าไปปรึกษาสร้างกลับไปที่เดิมปรากฏว่าหลังจากการผ่าตัดผลตอบรับค่อนข้างดีมากเลยครับผู้ป่วยเนี่ยบอกว่าอาการปวดเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะครับหายทันทีและผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันกลับไปทำงานได้ปกติเลยครับฉะนั้นก็ยังสามารถทำได้อยู่แต่ต้องเข้ามาประเมินต่อว่ามันผิดรูปรุนแรงหรือเปล่าถ้ามันผิดรูปรุนแรงโดยส่วนมากคำว่าผิดรูปรุนแรงหมายความว่ามันหักผิดรูปแล้วมันหักผิดรูปรุนแรงมากกว่า2ซี่ค่ะพวกนี้เนี่ยเราก็แนะนำเข้าสู่กระบวนการการรักษากันได้แล้วครับค่ะแล้วอย่างถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะรักษาด้วยเทคโนโลยีนี้ต้องไปปรึกษาในแผนกไหนหรือว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาไหนปัจจุบันนี้มีอย่างแพร่หลายหรือยังคะจริงๆแล้วเนี่ยในแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากมันเป็นกระดูกซี่โครงเนาะฉะนั้นก็ต้องมาหาที่ศัลยกรรมทรงอกถูกไหมครับก็คือแพทย์ผู้ดูแลทรงอกนี่แหละนะครับก็คือหมอผ่าตัดหัวใจและปอดนะครับ
ในปัจจุบันต้องบอกเลยว่าแพทย์หัวใจและปอดในประเทศไทยเนี่ยยังคงมีจำนวนจำกัดมากๆนะครับในประเทศเนี่ยเรามีอยู่กันแค่ประมาณ200กว่าท่านแค่นั้นเองนะครับโดยส่วนมากเนี่ยแพทย์ศัลยกรรมทรงอกเนี่ยมักจะอยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือคณะแพทยศาสตร์เท่านั้นเนื่องจากว่ามันต้องใช้ทีมค่อนข้างเยอะบุคลากรเยอะมากๆนะครับฉะนั้นก็จะอยู่ในช่วงโรงพยาบาลศูนย์ใหญ่ยกตัวอย่างนะครับเช่นคณะแพทย์ต่างๆในประเทศไทยอันนี้มีกันใช้คำว่าเกือบทุกคณะแพทย์นะครับหรือโรงพยาบาลใหญ่ๆอย่างเช่นโรงพยาบาลสมุทรปราการยกตัวอย่างนะครับหรือว่าสมุทรสาครก็เริ่มมีละแต่สมมติว่าถ้าเราไปโรงพยาบาลทั่วไปนะครับที่เป็นโรงพยาบาลจังหวัดเล็กๆนะครับเช่นยกตัวอย่างแล้วกันสมุทรสงครามพวกนี้ก็จะไม่มีหรือว่าไปเพชรบุรีอย่างเนี้ยก็ยังไม่มีนะครับฉะนั้นเนี่ยแพทย์จะกระจุกตัวอยู่แค่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรทางการแพทย์ค่อนข้างเยอะถูกต้องฉะนั้นเนี่ยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยที่บางทีเนี่ยเขาไปเนี่ยแล้วเขาไม่มีเทคโนโลยีในการแพทย์แต่ถ้าเรารู้เนี่ยเราก็สามารถเข้ามาส่งต่อเข้าสู่โรงเรียนนะครับหรือว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่โรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่ที่ทำการรักษาได้เช่นเดียวกันครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวระเหล่าหทัยค่ะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้คำแนะนำดีๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ